สวยมากโอ้ my god ได้โหวตกันไว้ใน IG Story นั่นเองนะครับคนน่าจะเซอร์ไพรส์แหละโอ้เยอะมากเลยอ่ะแต่เหมือนไม่รู้ว่าคนสั่งดูดินั่นก็คืออะไรยังไม่บอกแล้วกันอันยังชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับเจนค่ะมุนค่ะบอค่ะซุปเปอร์วาเลนไทน์ซุปเปอร์วาเลนไทน์พักก่อนพบกับอาร์โรบอเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำคลิปตามที่เราได้โหวตกันไว้ใน IG Story นั่นเองนะครับจะทำคลิปรีวิวจองแซมมุนดีหรือทำคลิปช้อปปิ้งออนไลน์ในงบ 1,000 ดีปรากฏว่าใน IG Story ของเราเนี่ยการโหวตที่เป็นผู้ชนะได้แก่ปบมือทำไมก็คือช้อปปิ้งออนไลน์ในงบ 1,000 บาทนั่นเองนะฮะแต่ว่าเนี่ยเราก็คือมีการหยวนๆให้ตัวเองนิดนึงก็คือการแก้ไขกติกาให้ทุกคนก็คือเพิ่มจาก 1,000 เนี่ยเป็น 1,500 บาทนั่นเองนะฮะสิ่งของที่เราได้มาตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในงบ 1,500 บาทนะฮะจริงๆไม่ถึง 1,500 ด้วยซ้ำจริงๆเราก็สั่งอย่างอื่นไปด้วยพร้อมๆกันก็คือจะเป็นสิ่งของนอกงบก็เลยไม่ได้หยิบมารีวิวตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเราซื้ออะไรมาบ้างในงบ 1,500 บาทของเราเนี่ยเป็นพวกแบบบิวตี้นะสำหรับสิ่งของที่เราได้มาเนี่ยพัสดุช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่แบบมีเชื้อโคโรนาใช่ไหมเพราะงั้นการที่เราได้รับพัสดุมาเนี่ยเราได้มีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใครที่ช่วงนี้เนี่ยสั่งพัสดุอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ดูแลความสะอาดกันด้วยนะฮะเราให้ดูดีกว่าว่าเราได้มากี่อย่างนะฮะในงบ 1,500 บาทนะได้มา1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะทุกคนได้มา7อย่างด้วยกันหุ้ยเยอะมากเลยอ่ะมาเริ่มแกะอันที่เป็นซองๆกันก่อนดีกว่านะฮะแกะอันที่เป็นอันเล็กๆก่อนแล้วกันอันนี้แบบดูบอบบางมากดูแบบเบาเวอร์และนี่ก็คือสติกเกอร์ติดเล็บนั่นเองนะฮะทุกคนใบละประมาณ8บาทนะอุ๊ยอยากทำเล็บมากเลยทำยังไงดีเลยอย่างงี้ก็เลยลองซื้อเป็นสติกเกอร์มาดูนะฮะ4แผ่นด้วยกันนะฮะสำหรับสติกเกอร์ติดเล็บอันนี้นะเราสั่งมาทั้งหมด4แผ่นนะฮะก็32บาทนะครับทุกคนค่าส่งเนี่ยเรามีการใช้คูปองส่วนลดนะฮะซองต่อไปนะฮะมาจากร้านอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะครับเจนอันนี้เป็นลิปสติกนะครับโรแมนต์นะฮะใช่ป่าววะก็สั่งมาแค่นี้จะมีลิปอย่างอื่นหรอแต่เหมือนไม่รู้ว่าคนสั่งเป็นกล่องสุ่มมั้งสุ่มซื้อมาใช่เป็นโรแมนนะทุกคนแต่ว่าเสียดายมากคือเราอยากได้เบอร์13ร้านบอกว่าเบอร์13หมดนะฮะเซลมากเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเบอร์7แทนนะครับเป็นโรแมนรุ่น Juicy Lasting Tint เบอร์07เป็นรุ่นที่แบบว่าเอ้ยหลายๆคนก็น่าจะวอลแวร์กันอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราสวอทให้ดูเขาเป็น Juicy ออกชมพูตุ่นๆหน่อยมั้งนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันเขาให้เหมือนเป็นสติกเกอร์ที่แบบว่าเอาไว้เขียนว่าเราเนี่ยเริ่มเปิดเมื่อไหร่เริ่มใช้เมื่อไหร่นะฮะแล้วก็นับไปลิปโรแมนต์เราสั่งมาได้ในราคา219บาทนะครับทุกอย่างเนี่ยที่เราสั่งมาเนี่ยค่าส่งฟรีนะทุกคนบอกไว้ก่อนค่าส่งฟรีเพราะว่าใช้โค้ดจ่ายด้วย AirPay นะจ๊ะต่อไปนะฮะซองมาจากร้าน BB Online นะอันนี้สภาพกล่องมีความแบบอย่างก็อาจจะเกิดจากผลส่งก็ได้นะคือแบบเราเจอบ่อยมากเลยตอนที่เราขายอัลบั้มอ่ะคือเราแพ็คไปดีมากแต่แบบพอไปถึงมือลูกค้าคือสงสารอัลบั้มด้วยอันนี้เป็นเมเลสก้านะครับคอนซีลเลอร์เราอยากลองคอนซีลเลอร์หลายๆตัวดูนะฮะคือเราอ่ะใช้อยู่ตัวเดียวเลยก็คือของคอลเลกชันใช่ไหมทีเนี้ยเราก็เลยแบบมีความแบบอยากลองเป็นอย่างอื่นบ้างก็เลยลองซื้อของเมเลสก้ามาเมเลสก้าก็น่าจะดีนะเป็นเมเลสก้า professional long wearing and high coverage สีวอร์มนะครับนี่โอ้ยแกสภาพกล่องไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยอะขนาดใส่ที่แบบบับเบิ้ลมาแล้วนะแพ็กเกจจิ้งสวยอยู่นะเมเลสก้าเดี๋ยวลองดูมีจุดด่างดำอะไรตรงไหนไหมลองตรงนี้แล้วกันมีแผลเป็นอยู่ปกติอะลองพื้นเขาก็ค่อนข้างปกปิดดีนะเฮ้ยว้าวเฮ้ยแผลเป็นหายไปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้รีวิวให้ดูแล้วกันใครอยากดูรีวิวที่เป็นแบบเขียนเนี่ยก็สามารถไปติดตามใน Twitter หรือว่า Facebook ก็ได้นะฮะ2ช่องทางเลยเราจะมีการเขียน
รีวิวไว้ด้วยนะจ๊ะก็ไปตามดูกันได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะเนื้อโอเคเลยอะเมอร์เรสก้าอันนี้ที่เราได้มานะคะเราได้มาในราคา170 บาทนะครับส่วนซองสุดท้ายนะครับซองใหญ่หน่อยนะจ๊ะนี่ซองเบิ้มโอ้อันนี้คือ Palette Eyeshadow นะครับที่เขาฮิตกันมากๆใน Twitter ช่วงหนึ่งอันนี้เราสั่งมาจากร้าน Honey Cat Shop นะฮะราคา82 บาทถูกมากแต่เราพอจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันถูกนะฮะโอ้แพ็คเกจจิ้งมาดีมากสวยอ่ะมันมีความสีโรสโกนะฮะอันนี้เป็นรุ่นของไดการุหรือเปล่าเดี๋ยวลองแกะดูนะฮะสภาพจะโอเคไหมคือแบบกลัวแบบของแบบแหกอ่ะไม่แตกเด้อดูดิโอ้ทุกคน35 สีมีทั้งเป็นเนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์แล้วก็มีกลิตเตอร์ด้วยนะฮะทุกคนเตอร์นี่เวอร์วังมากกลิตเตอร์มีความเป็นแบบเป็นเกล็ดหัวใจเกล็ดดาวอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราลองสวอชอุ้ยเนื้อแมตต์นุ่มมากโอ้โห my god ก็เป็นเนื้อกลิตเตอร์อุ้ยเนื้อกลิตเตอร์เนี่ยมีความแบบจะ fall out หน่อยนะโอ้ my god สวยมากสวยมากมากชิมเมอร์ก็เนื้อนิ่มมากโอ้ my god ดูดิพิกเมนต์ดีมากพิกเมนต์แบบชัดมากอันนี้คือเนื้อแมตต์นะฮะอันนี้กลิตเตอร์อันนี้ชิมเมอร์นะครับชิมเมอร์เนี่ยจะมีความเหมือนเนื้อแมตต์หน่อยเนาะเขามีชิมเมอร์หลายเนื้อมากแล้วคือเป็นพาเลทที่เนื้อแมตต์ไม่สาเลยเนื้อแมตต์นุ่มเนื้อชิมเมอร์ก็นุ่มแบบเหมือนดินน้ำมันเลยอะทุกคนหาขอทิชชู่หน่อยครับทีมงานคะไม่มีทีมงานจ้ะถ้าจะเน้นแบบคุณภาพแบบติดทนทั้งวันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แต่ว่างานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่ได้กะจะแต่งทั้งวันไม่ได้กะจะเอาคุณภาพแบบใช้แบบ everyday อะไรเงี้ยเฮ้ยเราว่าโอเคนะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูละกันนะแต่คือมันต้อง35 สีอะทุกคนเราจะรีวิวยังไงวะแกฉันว่าเป็นเดือดินน้ำมันแหละดูดิเออเขาน่าจะเป็นเนื้อดินน้ำมันแหละนะต่อไปนะฮะเป็นร้าน Beauty Aholic นะครับอันนี้นะฮะเป็นกล่องแล้วต่อไปเนี่ยเป็นกล่องนะครับ3 กล่องก็คือคอนทัวร์สติ๊กนะครับของ Nicara เราเนี่ยมีลิปสติกของ Nicara นะครับแล้วก็ใช้พับของ Nicara อยู่รู้สึกว่ามันดีนะครับเป็นแบรนด์ที่ดีแล้วก็เลยลองซื้อคอนทัวร์สติ๊กมาเพราะว่าคอนทัวร์สติ๊กเนี่ยเขาเป็นสีน้ำตาลเทาอันนี้เราซื้อมาในราคา69 บาทนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเรามาลองสวอชให้ดูว่าแบบกับหัวนี่เดี๋ยวเราจะลองมาสวอชให้ดูว่าเขาเป็นเทายังไงนะอันนี้เป็นสีเบอร์1นะครับสีเบอร์1เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเทานะจะมี2 สีนะอุ้ยแพ็คเกจจิ้งเวอร์มากมีความแบบแต่ว่าก็จะมีกองแกงกองแกงนิดนึงนะอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นไฮไลท์แล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นคอนทัวร์นี่ไฮไลท์คือแบบไม่ได้โป๊ะอะไฮไลท์มีความแบบดูดิเห็นปะเออไฮไลท์มีความแบบเนียนๆเกินๆไปกับผิวอยู่เหมือนกันไม่ได้เป็นไฮไลท์แบบสีแบบชัดไปเลยอะไรเงี้ยบางอันสติ๊กจะเป็นแบบสีชัดไปเลยนะฮะต่อไปเป็นคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์สติ๊กนะฮะนี่จะเป็นสีน้ำตาลออกเทาๆอย่างนี้เห็นไหมกลิ่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะจ๊ะต่อไปนะฮะเป็นกล่องอันนี้มาจากร้าน For Anyone นะฮะ For Anyone ชื่อเหมือน To Anyone เลยอ่ะเป็นสิ่ง To Anyone ปะคะเนี่ยเราซื้อ Cleansing มานะครับการเป็น Cleansing ของ Garnier นะที่เราใช้อยู่ราคา159 บาทนี่เป็นของจำเป็นที่ต้องใช้นะทุกคนทุกคนจะต้องเช็ดเครื่องสำอางนะครับต่อไปเป็นสิ่งสุดท้ายนะฮะสิ่งนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์แหละอันนี้นะครับมาจากร้าน Pub Perryช็อปนะฮะนั่นก็คืออะไรยังไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวเราแกะให้ดูจันจองแซมูนเอเซนเชียลสกินนูดคูชั่นก็คือคูชั่นของจองแซมูนนั่นเองนะครับเย่ลองไปถามทําเพื่อไหนๆก็สั่งอยู่แล้วราคา749 บาทนะครับก็เดี๋ยวเราลองแกะออกมาแล้วกันนะเป็นแบบคุชชั่นด้วยแล้วก็มีรีฟิลมาให้เราด้วยนะครับนะคือมีในตลับมาแล้ว1นะครับทุกคนแล้วก็มีรีฟิลมาให้เรา1นะสีที่เราซื้อมานะฮะเป็นสีมีเดียมดีฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นรีวิวให้ดูกันอ่ะสำหรับของในงบ 1,500 เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนเสียตังค์ตามๆกันนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้เรา
มีเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมไปเสียตังค์กันนะจ๊ะ